ไม่เปรี้ยวเมื่อเนี้ยเขาสุกเต็มที่แล้วจะไม่เปรี้ยวจ้ะอร่อยหวานจ้ะอันนี้หวานสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จอยจะมาเก็บไอ้แบล็คเบอร์รี่จ้ะสุกแล้วจ้ะเดี๋ยวจอยจะเก็บไปเริ่มสุกแล้วจะเก็บไปจ้ะเยอะเลยเพื่อนๆเอ้ยเก็บไปฝากย่าจ้ะย่าชอบจะไปเก็บที่อื่นต่อจ้ะนี่ได้แค่นี้ข้างล่างจอยไม่เก็บมันจ้ะมันขี้หมาเยอะหมามันเดินอ่ะเพื่อนๆนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างนี้โอเคอยู่จ้ะหมามันไม่ขี่มาไม่ถึงหรอกเนาะนู่นแหละเพื่อนๆเก็บไปจ้ะหนามจะเยอะหน่อยเก็บก็ต้องระวังจ้ะข้างในอ่ะเยอะอยู่จ้ะเข้าไปไม่ได้นี่จ้ะข้างในเยอะเห็นไหมเนี่ยมีแต่ลูกเบลเลอร์จ้ะนี่จ้ะเพื่อนๆเอ้ยเก็บไม่ได้เห็นไหมจ้ะอยู่ข้างในจ้ะจอยเก็บไม่ได้บุกเข้าไปหนามมันตำจ้ะนะเยอะเยอะเพื่อนเนี่ยเยอะมากจ้ะจอยเก็บไม่ได้หมามันเยี่ยวใส่จ้ะเยอะเขาไม่ห่วงนะเพื่อนๆนะมันขึ้นเองจ้ะมันขึ้นเองนะไม่มีใครเขาห่วงเนาะเขาไม่ได้มีใครมาปลูกหรอกจ้ะเนี่ยเยอะจ้ะบนต้นเนี่ยมันทั้งนั้นจ้ะมากเลยเพื่อนๆแต่จอยก็เก็บเอาแต่ลูกใหญ่ๆจ้ะ
จากทางที่จอยเก็บนะเพื่อนๆนะมันก็จะเต็มเนี่ยจ้ะเยอะหญ้าชอบจ้ะหญ้าชอบกินกับโยเกิร์ตเนาะนี่จ้ะรูปดำๆอย่างเงี้ยลงไปนี่ได้ลงไปทางนี้นะเพื่อนๆนะทางที่จอยเดินกับพี่ซายกับน้องเมลีจ้ะลงไปเดี๋ยวจอยจะพาไปเก็บตรงนู้นตรงที่ว่าพวกจอยนั่งปิกนิกกันนะจ๊ะนะจ๊ะคนก็พาหมาเดินเยอะอยู่จ้ะนะข้ามข้ามอย่างนี้แหละจ้ะนะขาพาดอย่างนี้แหละเพื่อนๆนี่ในป่านี่ไม่มีหลายป่าอยู่เพื่อนป่านี้ก็มีอยู่ข้างในหน่อยเนี่ยจ้ะเยอะอยู่จอยจะเก็บกระจอยแถวบ้านพี่ทรายก็เยอะเด้อเพื่อนๆเด้อบ้านพี่ทรายก็เยอะเหมือนกันจ้ะวันนี้มืดฟ้ามัวดินเพื่อนๆอากาศฝนไม่ตกแต่เมฆเยอะจ้ะสีที่ถ่ายออกมามันเลยดูไม่ดีเนาะดูไม่สวยพูดถึงอะนี่จ้ะย่าจอยชอบจ้ะเก็บไปให้ย่าจอยก็จะกินเองด้วยจ้ะหนามต้องเก็บค่อยๆเก็บเร็วๆไม่ได้จะหนามตำของฟรีจ้ะไม่ต้องกลัวว่าเขาห่วงนะเพื่อนๆเนาะถ้าเขาถ้าไม่เก็บเขาก็มาตัดทิ้งจ้ะมันรกมันเกะกะเส้นทางเดินเขาจ้ะข้างในเนาะเพื่อนๆช่อนั้นอะเห็นไหมน่ะลูกเบลอเลยจ้ะเข้าไปไม่ได้หนามไงส่วนใหญ่เข้าเก็บไม่ได้เพื่อนๆมันหนามเยอะจ้ะไอ้ที่เก็บไม่ได้คือหนามเด้อไม่มีอะไรหรอกหนามจ้ะมาดูตรงนี้สิแล้วมันอยู่สูงด้วยจ้ะเพื่อนๆวัว อันนี้วัวจอยไม่ค่อยชอบเดินตรงที่มันมีวัวนะเพื่อนๆมันวิ่งไล่ชนจอยแต่ก็มีคนเขาเดินอยู่เนี่ยมีคนเขาเดินเขาปล่อยให้วัวกินหญ้าเพื่อนๆดูมุมนี้สิจะเก็บได้ไหมมันก็สุกหมดเกือบทุกที่แล้วจ้ะแต่มันอยู่ลึกไงแล้วก็ต้นทั้งต้นตำแย่น้ำไอ้นี่ด้วยคือเข้าไปข้างในไม่ได้อะเจ้าจะเก็บแต่ลูกใหญ่ๆจะลูกเล็กๆจอยไม่ค่อยเก็บไงเพื่อนๆข้างบนน่ะมีแต่ลูกใหญ่ๆได้แค่นี้นี่เยอะอยู่เดี๋ยวให้ดูวัวข้างหน้าที่จอยไม่อยากเดินลงไปจ้ะวัวมันคลองพื้นที่อยู่จ้ะอันนี้ก็ป่ามันนะนี่แหละที่จ้ะแหล่งที่เดินไอ้ที่ว่าสร้างอยู่นั่นที่ไอ้นั่นน้ำจ้ะที่เขาเรียกอะไรน้ำสักอย่างนี่แหละจ้ะนะจอยก็เรียกไม่ถูกหรอกเพื่อนๆก็เดินแถวเนี้ยเกือบทุกวันจ้ะถ้าว่าวันไหนไม่ได้เป็นไปที่อื่นอ่ะเห็นไหมนะเขาจะปล่อยงูวัวจ้ะไม่ค่อยมีแกะฟาร์มเนี้ยตรงเนี้ยมีแกะจ้ะตรงเนี้ยนะเขาจะเอาแต่วัวมาลงจ้ะไปเดินออกไปได้แค่นี้ก็แค่นี้แหละมันเก็บไม่ได้เยอะเพื่อนๆสุกเยอะอีกวันสองวันก็เน่าจ้ะเสียงน้ำนี่เสียงน้ำมันออกมาจากตรงเนี้ยที่ระบายน้ำจ้ะ
หาดูที่อื่นสิเป็นไงเดินกลับบ้านจ้ะมีหลายช่องทางที่จะเดินจ้ะเพื่อนๆนะมีหลายถนนอยู่ทีนี้โอ้โหลมแรงมากเลยจ้ะล้างเอาฝุ่นเขาออกจากเพื่อนๆนะแต่ที่ฝุ่นไอ้ฝุ่นเนี่ยที่มองเห็นเนี่ยมันไอ้นี่นะเพื่อนๆนะฝุ่นมันเป็นขนจ้ะนะเนี่ยมันจะเป็นขนๆอย่างเงี้ยนะไม่อันตรายหรอกจ้ะแค่ขนของผลไม้จ้ะรอยก็จะแช่ไว้อย่างนี้สักพักจ้ะมาเนี่ยจอยจะล้างประมาณสัก2น้ำจ้ะนี่ไม่เปรี้ยวหมดเนี้ยเขาสุกเต็มที่แล้วจะไม่เปรี้ยวจ้ะอร่อยหวานจ้ะอันนี้หวานไม่เปรี้ยวนะเพื่อนๆ นะกินกับโยเกิร์ตจ้ะไม่งั้นก็เอาพริกผงใส่ผงชูรสน้ำตาลน้ำปลาจ้ะคลุกเขาให้เข้ากันนะกินเอาหัวอร่อยมากเลยจ้ะฝรั่งส่วนใหญ่เขาก็เก็บมาทำพายจ้ะนะมันเยอะเกินไงเพื่อนมันมีแบบว่าไม่หวาดไม่ไหวเนาะคนเขาก็แบบกินแล้วก็เบื่อกันนะเพื่อนแต่ย่าจอยที่ชอบจ้ะแถวบ้านย่าจะไม่ค่อยมีมันมีแต่มันสูงจ้ะย่าจอยเก็บไม่ได้เนาะจอยก็ทยอยเก็บให้ย่าเนี่ยเดี๋ยวก็มันเก็บอีกได้อีกหลายรอบจ้ะเพราะว่ามันยังมีลูกเล็กๆเนาะเยอะอยู่จ้ะไอ้ส่วนที่สุกก็สุกเยอะส่วนที่เหลือก็ยังอ่อนๆอยู่อ่ะยังไม่สุกอ่ะก็เยอะจ้ะเดี๋ยวจอยก็จะเอาแบ่งไว้ให้ย่าโอเคยังไงจอยฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ